ดีค่ะนักศึกษาสอนเสริมในวันนี้นะคะของชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่ะก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6นะคะเรื่องของธาตุและสารประกอบนะคะเ,ออเรื่องของธาตุและสารประกอบเนี่ยนะคะเนื้อหาก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะก็ตอนแรกก็ต้องรู้จักอะตอมก่อนนะคะเพราะว่าอะตอมเนี่ยจะเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุนะคะนักศึกษาจะต้องรู้จัก อะตอมก่อนว่าอะตอมคืออะไรแล้วก็มีอนุภาคที่เป็นส่วนประกอบอะไรบ้างในแต่ละอนุภาคนั้นนะคะก็จะเน้นเรื่องของอิเล็กตรอนว่ามีการจัดเรียงกันอย่างไรนะคะจากอะตอมก็จะเป็นธาตุนะคะอะตอมมารวมกันเป็นธาตุธาตุก็จะมีเรื่องของตารางธาตุนะคะหลักเกณฑ์การจัดตารางธาตุแล้วก็สมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะคะ แล้วสุดท้ายธาตุก็จะมารวมกันเป็นสารประกอบนะคะซึ่งจะมีสารประกอบอยู่มากมายเลยเที่มีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของสารประกอบนะคะอันแรกนะคะก็พูดถึงอะตอมก่อนนะคะอะตอมก็คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุนะคะซึ่งโครงสร้างของอะตอมนะคะ ในแบบจำลองต่างๆนะจะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะที่พยายามจะอธิบายถึงแบบจำลองที่แสดงโครงสร้างของอะตอมนะคะน,นี้นะักศึกษาก็จะต้องทราบว่ามีแบบจำลองอะตอมของใครบ้างนะคะแล้วก็เขาเนี่ยอธิบายโครงสร้างของอะตอมในแต่ละแบบจำลองยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาถึงการหาจำนวนอน,อนุภาคค่ะว่าแบบ อนุภาคที่เป็นส่วนประกอบในอะตอมนี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะหาจำนวนอนุภาคนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาถึงค่าไอโซโทโปนะคะไอโซโทโปคืออะไรนะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะคะ การเขียนโครงแบบของอิเล็กตรอนนะคะซึ่งเป็นอนุภาคหนึ่งที่อยู่ในธาตุเนี่ยค่ะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาในตอนแรกนะคะที่เป็นเรื่องของอะตอมโครงสร้างของอะตอมนะคะตามแบบจำลองต่างเนี่ยค่ะก็คนแรกนักวิทยาศาสตร์ท่านแรกเลยก็คือดาวตันนะคะดาวตันเนี่ยก็จะอธิบายแบบแบบจำลองของเขาว่า โครงสร้างอะตอมเนี่ยสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆนะคะที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะทําลายได้ด้วยนะและอนุภาคเนี้ยเขาเรียกว่าอะตอมนะคะอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยนะดาวตันบอกว่าก็จะมีมวลและก็สมบัติที่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันอันนี้ก็จะมีมวลและสมบัติที่แตกต่างกันนะคะ สารประกอบที่เกิดขึ้นจากการที่อะตอมของธาตุาต่างชนิดกันมาทำปฏิกิริยาเคมีกันเนี่ยนะคะโดยมีจํานวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยจะต้องมารวมกันในอัตราส่วนที่คงที่แน่นอนนะคะถึงจะเกิดเป็นสารประกอบได้นะแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยที่มามารวมกันเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวเลขอย่างง่ายนะคะ ไม่ใช่มีแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็จะมีแค่เหมือนหลักสิบเท่านั้นนะคะแล้วก็อะตอมไม่สามารถจะสร้างขึ้นหรือทำลายได้นะคะดาวตันบอกว่าปริยาเคมีเนี่ยแค่จะทำให้เกิดการรวมตัวของอะตอมเพื่อที่จะเกิดเป็นสารประกอบเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวของอะตอมเองเนี่ยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนอันนี้ก็คือแบบจำลองของดาวตันนะคะ ต่อมาก็มีนักพิาศษค่ะท่านอื่นๆก็อธิบายแบบจำลองต่างๆกันนะคะที่จะแสดงถึงอนุพัน์ต่างที่มีอยู่ในอะตอมนะคะก็มีทอมสันนะคะทอมสันเนี่ยก็อธิบายว่าโครงสร้างอะตอมเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับทรงกลมอย่างเงี้ยนะคะเป็นทรงกลมแล้วก็มีประจุ ประจุบวกค่ะกับประจุลบเนี่ยก็จะอยู่กระจายกันค่ะทั่วๆไปนะคะในในทรงกลมนี้โดยที่ประจุบวกกับประจุลบเนี่ยจะมีจํานวนที่เท่ากันด้วยนะคะโซลัเตอร์ฟอร์ดลัตเตอฟอร์ดจะบอกว่าอะตอมก็ลักษณะทรงกลมเหมือนกันนะคะเหมือนกับทอมสัน Thompson, แต่ว่าจะมีลักษณะที่เรียกว่านิวเคลียสอยู่ด้วยนะคะนิวเคลียสก็คือจะมีประจุบวกอะคะ่ะ ที่มารวมกันอยู่ตรงกลางนะเรียกว่านิวเคลียสส่วนประจุลบเนี่ยก็จะอยู่ล้อมรอบนะคะนี่ก็จะเป็นของลาเทอร์ฟอร์ดนต่อไปก็คือนิวส์โบนะคะนิวส์โบเนี่ยก็จะบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะโครงสร้างก็คล้ายๆการเป็นทรงกลมนะคะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสเนี่ย เขาบอกว่าจะวิ่งรอบนิวเคลียสเนี่ยเป็นชั้นน่ะตามระดับพลังงานนะคะเน,นที่นักศึกษาเห็นเป็นจุด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 เนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนจะวิ่งเป็นชั้นชั้นค่ะตามระดับพลังงานนะคะส่วนแบบจำลองที่เราได้รับการยอมรับในปัจจุบันนะคะจะเป็นแบบจำลองที่เราเรียกว่ากลุ่มหมอกนะคะกลุ่มหมอกเนี่ยก็คือแบบจำลองที่ ตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะคะแต่นิวเคลียสเนี่ยจะประกอบด้วยโปรโตอนกับนิวตอนนะคะอยู่ในนิวเคลียสโปรโตอนก็จะเป็นประจุบวกนะคะส่วนนิวตอนก็ไม่มีประจุไฟฟ้านะคะโปรโตอนกับนิวตอนเนี่ยจะอยู่รวมกันนะคะ่ะในนิวเคลียสแล้วก็มีอ,อ,อิเล็กตรอนก็คือประจุลบเนี่ยจะวิ่งล้อมรอบนะคะแล้วก็วิ่งล้อมรอบเนี่ยจะ ในลักษณะที่เป็นเหมือนกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนนะคะเราก็จะเห็นเหมือนกลุ่มหมอกก็มีเข้มๆตอนใกล้ๆนิวเคลียสแล้วก็ค่อยๆจางไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. นั้นถ,ถ้าถามว่าแบบจำลองที่ได้รับการยอมรับปัจจุบันนะคะก็เป็นแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกนะคะนะคะักนศะึกษาคะ่นะ,คะนะะักศึกษาลองดูตัวอย่างคำถามนะคะถ้าเป็นเรื่องของแบบจำลองเนี่ยนะคะก็อาจจะถามอย่างเช่นนะคะ แบบจำลองของอะตอมในลักษณะที่เป็นนิวเคลียร์อะตอมมีโปรโตอนหนาแน่นอยู่ตรงกลางแล้วร้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างโดยรอบโดยมีโปรโตอนมีจำนวนเท่ากับอิเล็กตรอนนะคะอันนี้เขาถามว่าเป็นแบบจำลองอะตอมของใครคตัวเลือกที่1บอกว่าทอมสันนะคะตัวเลือกที่2ดาวตัน3นิวส์โบ4ี่ลาเ o อร์ฟอร์ดแล้วก็5แบบกลุ่มหมอกนะคะ นักศากจะตอบข้อไหนคะ,ะก็ต้องตอบข้อ4ใช่ไหมคะของรัตเทอร์ฟอร์ดนะที่พูดมาแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยแบบจำลองของเขาก็จะเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะที่มีโปรโตอนอยู่แล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งล้อมรอบนะคะ,อะลองดูคำถามต่อไปนะคะก็ถามว่าแบบจำลอง ของอะตอมที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะอันนี้ตัวเลือกที่1บอกว่าประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐาน3ชนิดนะคะคือโปรโตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีจํานวนเท่ากันตัวเลือกที่2บอกว่าโปรโตอนและนิวตอน,นจะอยู่รวมกัน,นะคะ่ะในนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของอะตอมและอิเล็กตรอนจะวิ่งรอบนิวเคลียสในลักษณะที่เหมือนเป็นกลุ่มหมอกนะคะ ตัวเลือกที่3บอกว่าอะตอมที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยจะมีโปรโตอนหนาแน่นอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบโดยอิเล็กตรอนที่จะเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างโดยรอบตัวเลือกที่4บอกว่าอะตอมเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้ามีอนุภาคภายในก็คือโปรโตอนและอิเล็กตรอนนะคะปนกันไปอย่างสม่ำเสมอค่ะในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็คล้ายๆกับขนมปังอะ่ะแล้วก็มีลูกเกดกระจายอยู่อย่างเงี้ยนะคะ ตัวเลือกที่5บอกว่าอะตอมมีขนาดเล็กมากภายในนิวเคลียสก็จะประกอบด้วยนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้านะคะแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนยอยู่ใกล้ๆนิวเคลียสนะคะนะักษาอ่านแล้วตัวเลือกอันไหนคะที่เป็นแบบจําลองของอะตอมที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันก็ต้องเป็นแบบกลุ่มหมอกใช่ไหมคะแบบกลุ่มหมอกก็คือเป็นนิวเคลียตอมใช่ไหมคะข้างในเป็นนิวเคลียสมี โปรตอนกับนิวตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบนะคะ,ะนาาคักศึกษาก็ต้องตอบข้อไหนคะข้อที่2นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมะคะ่ะก็อาจจะถามอ,อ,อย่างตัวอย่างนี้นะคะหรืออาจจะถามเป็นของออแบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นก็ได้นะคะ อัน,นี้อนุภาคในอะตอมนะคะที่เห็นจากโครงสร้างอะตอมแล้วอะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าอนุภาคอะตอมเนี่ยก็จะมีทั้งโปรโตอนใช่ไหมคะมีนิวตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะคะอัน,นี้อนุภาคทั้ง3ชนิดนี้นะคะ่ะเราเราจะทราบได้ยังไงคะว่าแต่ละธาตุเนี่ยมีจํานวนโปรโตอนเท่าไหร่นิวตอนเท่าไหร่หรืออิเล็กตรอนเท่าไหร่นะคะนี้ก็จะ อยู่ในตารางธาตุซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะแต่ตรงนี้ก็จะหาจากที่ว่าถ้าเรารู้ค่าเลขอะตอมแล้วเรารู้ค่าเลขมวลนะคะเราสามารถที่จะหาได้ว่าจำนวนโปรตอนเป็นเท่าไหร่จำนวนนิวตรอนเท่าไหร่แล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะคะนักศึกษาก็จะต้องรู้จักคำว่าค่าเลขอะตอมก่อนนะคะค่าเลขอะตอมนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์แทแทนนะคะ ค่าเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรโตอนค่ะที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมส่วนค่าเลขมวลนะคะเราก็จะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ A นะคะค่าเลขมวลเนี่ยก็คือจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนะคะเวลาที่เขาแสดงโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยค่ะเขาก็จะแสดงในรูปของออสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คืออย่าง x ในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ชื่อธาตุอะคะ่ะ ถ้าถ้าชื่ออะไรนะคะก็จะเขียนชื่อท่าตเนี่ยแทนที่ตรง X นะคะส่วน Z เนี่ยก็จะหมายถึงค่าเลขอะตอมเนี้ยค่ะค่าเลขอะตอมนะก็คือจํานวนโปรโตอนนะคะซึ่งจํานวนโปรโตอนเนี่ยจะเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนด้วยนะคะอันนี้ก็คือ Z เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าจํานวนโปรโตอนมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกจํานวนอิเล็กตรอนด้วยเพราะจะเท่ากัน ส่วน a นะคะ a ค่าเลขค่าเลขมวลค่าเลขมวลก็จะบอกว่ามีโปรตอนบวกกับนิวตรอนเท่าไหร่นะคะนื่องาเราอยากรู้ว่านิวตรอนอย่างเดียวเท่าไหร่ก็ทำยังไงคะก็ต้องเอา a ลบ z ใช่ไหมคะเพราะ a คือโปรตอนบวกนิวตรอนส่วน z คือโปรตอนอย่างเดียวนะคะจะหานิวตรอนก็คือต้องเอามาลบกันนะคะนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น เขาบอกว่าในอะตอมของธาตุโซเดียมนะคะนี่คือธาตุโซเดียมก็จะมีตัวเลขอยู่ค่ะ2311เนี่ยนะ23จะเป็นตัวเลขที่อยู่ทางบนซ้ายนะคะส่วน11เป็นตัวเลขที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายนะคะถามว่าเนี่ยค่ะตสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยหมายถึงว่าจะมีโปรโตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะ อันนี้เมื่อกี้นักศึกษาก็ทราบแล้วว่าถ้าตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนี้ก็หมายถึงจำนวนอะไรคะกลับไปดูนิดนึงก็ได้นะคะตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนะคะก็คือแซนี้ก็หมายถึงจำนวนอะไรคะจำนวนโปรตอนใช่ไหมคะส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างบนอันนี้คือจำนวนอะไรคะโปรโตอนบวกนิวตอนนะคะนั้น11นี้ก็หมายถึงจำนวนโปรตอนใช่ไหมคะแล้วก็เท่ากับ อิเล็กตรอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถจะตัดตัวเลือกที่3 4 5หไปได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า3 4มี่หเนี่ยโปรตอนไม่ใช่11นะคะอิเล็กตรอนต้อง11โปรตอนต้อง11เท่ากันนะคะนะก็จะเหลืออยู่2ตัวเลือกก็คือตัวเลือกที่1กับ2นะคะตัวเลือกที่1กับ2นี่จะต่างกันที่จำนวนนิวตรอนนะคะ,ะนักศึกษาก็ต้องมาดูว่าแล้วนิวตรอนเราจะเท่าไหร่นะคะ นิวตรอนก็คือเอาเอาเมื่อกี้นี้สูตรใช่ไหมคะ a ลบแใช่ไหมคะก็คือเอาจำนวนของค่าเลขอะตอมก็คือ23เนี่ยคะ่ะตั้งแล้วก็ลบด้วยค่าโทษน,นะคะเอาค่าเลขมวลตั้งนะคะ23แล้วก็ลบด้วยค่าเลขอะตอมคือ11ใช่ไหมคะยีลบ11เหลือเท่าไหร่คะ12นะคะเพราะนั้นนักศาก็ต้องตอบข้อนี้นะคะ ก็คือมีโปรตอนเนี่ยสิบเอ็ดนะอิเล็กตรอนก็สิบเอ็ดค่ะแต่นิวตอนเนี่ย, ron, ก, 11, Newton, ยก็คือสิบสองนะคะค่ะลองดูตัวอย่างต่อมานะคะบอกว่าธาตุ x มีค่าเลขมวลเนี่ยเท่ากับ20แสดงว่าในนิวเคลียสของธาตุนี้เนี่ยประกอบด้วยอนุภาคต่างๆอย่างไรคะนะักศึกษาค่าเลขมวลหมายถึงอะไรคะค่าเลขมวลหมายถึงจำนวนของ ของอะไรคะโปรตอนบวกกับนิวตรอนใช่ไหมคะ,ะนั้นข้อ1ก็ไม่ถูกนะคะเพราะไปอิเล็กตรอนอย่างเดียวไม่ถูกข้อที่2โปรตอนกับอิเล็กตรอนอย่างละ20ตัวก็ไม่ถูกอีกใช่ไหมคะเพราะต้องหมายถึงโปรตอนบวกกับนิวตรอนใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องเลือกข้อไหนคะข้อ4ใช่ไหมคะ ข้อ4บอกว่าโปรโตอนกับนิวตอนรวมกันแล้วคือ20ตัวซึ่งก็คือความหมายของคำว่าค่าเลขมวลนะคะใน,นข้อนี้ก็ต้องตอบ4นะคะตัวเลือกที่4ี่นี้ไอโซโทโปนะคะไอโซโทโปเนี่ยก็คืออะตอมที่มีค่าเลขอะตอมเนี่ยเท่ากันแต่มีค่าเลขมวลต่างกันนะคะเมื่อกี้นักศึกษาก็ ทราบแล้วนะคะว่าค่าเลขอะตอมก็คือเราจะเขียนไว้ข้างล่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือค่าเลขอะตอมนะคะก็หมายถึงจำนวนโปรตอนซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยใช่ไหมคะส่วนค่าเลขมวลก็จะเขียนไว้ข้างบนนี้นะคะค่าเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกนิวตอนนะคะทีนี้ธาตุเนี่ยจะมีธาตุบางชนิดนะคะที่ค่าเลขอะตอมเนี่ยจะเท่ากันเลยค่ะนะคะอย่างไฮโดรเจนเนี่ย นักศึกษาจะเห็นว่าเนี่ยค่ะค่าเลขอะตอมเท่ากันหมดเลย1 1เท่ากันนะคะแต่ค่าเลขมวลเนี่ยต่างกันเนาะมีทั้ง1มีทั้ง2มีทั้ง3นะคะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไฮโดรเจนเนี่ยค่ะมีไอโซโทปค่ะนะคะคือมีค่าเลขมวลที่ต่างกันแต่ค่าเลขอะตอมเนี่ยเท่ากันนะคะซึ่งไอโซโทปเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นกรมัตรังสีด้วยแล้วก็ พวกที่เป็นกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะมีการเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นพวกไอโอดีน131หรือว่าโคบอล60เนี่ยนะคะค่ะนะักศึกษาลองดูตัวอย่างคําถามไอโซโทปนะคะถา,ถามว่าไอโอดีน131เนี่ยเป็นไอโซโทปของไอโอดีนที่เป็นกัมมันตรังสีมีผลในการรักษาโรคไทรอย แล้วก็ถามว่าคำว่าไอโซโทปนียมีความหมายอย่างไรนะคะก็คือจะถามความหมายอะนะว่าคำว่าไอโซโทปนียหมายถึงอะไรคะนักศึกษาข้อหนึ่งเขาบอกอะตอมที่มีค่าเลขอะตอมเท่ากันแต่ค่าเลขมวลต่างกันนะคะข้อสองอะตอมที่มีค่าเลขมวลเท่ากันแต่มีค่าเลขอะตอมต่างกันเนี่ยตรงกันข้ามนะคะนบอกว่าอะตอมที่มีค่าเลขมวลและค่าเลขอะตอมเท่ากัน สี่อะตอมของธาตุที่มีสมบัติเป็นสารกำมันดลังสีนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่ 5. บอกว่าอตอมที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับจํานวนปโปรตอนนะคะนักศึกษาจะเลือกอันไหนคะคำว่าอุสุโทกก็หมายถึงต้องมีอะไรที่เหมือนกันนะคะมีค่าเลขอะตอมใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรต่างกันคะมีค่าเลขมวล มีค่าเลขมวลต่างกันใช่ไหมคะราะนั้นก็ตรงกับตัวเลือกที่1นึ่งนะคะานั้นสาก็ตัวเลือกที่1ถูกต้องนะคะการเขียนคงแบบอิเล็กตรอนของธาตุนะคะว่าอิเล็กตรอนนียมีการจัดเรียงตัวยังไงในธาตุเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้หลักการของอ u ล b a u p ิ i นสเบินะคะซึ่งหลักการนี้เขาก็ ออบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะเริ่มเข้าไปบรรจุเนี่ยที่ชั้น 1s ก่อนนะคะนักศึกษาดูตามลูกศรน,นะคะ 1s ก่อนแล้วถ้ามีอิเล็กตรอนเหลืออีกอิเล็กตรอนก็จะเข้าไปที่ 2s นะคะจาก 2s ก็ค่อยไป 2p แล้วก็ 3s นะคะแล้วก็ 3p 4s นะคะ 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s อย่างเงี้ยนะคะเรียงไปเรื่อยๆนะคะเป็นลำดับงั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องจำได้นะคะเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าในแต่ละชั้นเนี่ยเรียงลำดับยังไงนะคะแต่นักศึกษาอาจจะบอกอจำยังไงไหวเยอะแยะนะคะกเ็เอาจำแค่ 4p ก็พอนะคะก็คือจำว่า อ,อิเล็กตรอนต้องเข้าเรียงตั้งแต่ 1s ก่อนนะคะแล้วก็ไป 2s ค่ะแล้วก็ 2p 3s 3p 4s 3d แล้วก็ 4p นะคะเรียงลำดับแบบนี้นะคะตอนนี้จำนวนอิเล็กตรอนนะคะที่มีได้สูงสุดในแต่ละชั้นนะคะก็ต้องรู้ว่ารู้เข้าชั้นไหนแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอน,นะคะ่ะ ที่มีกำหนดว่ามีได้สูงสุดไม่เกินกี่ตัวนะคะอย่างชั้น s เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้ไม่เกิน2ตัวนะคะชั้น p ไม่เกิน6นะะชั้น d ไม่เกิน10แล้วก็ชั้น f ไม่เกิน14นะคะ,ะนักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจลองดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราเขาบอกว่าจะเขียนโครงแบบอิเล็กตรอนของธาตุที่มีค่าเลขอะตอมเท่ากับ16นะคะจะเขียนยังไง คำว่าค่าเลขอะตอมนะึกษาก็รู้แล้วนะคะว่าหมายถึงจํานวนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะนั่นก็คือเขาบอกมาว่ามีอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ยอยู่16ตัวอิเล็กตรอน16ตัวเนี่ยค่ะจะเขียนการจัดเรียงนะคะอิเล็กตรอนได้อย่างไรนะคะตามหลักอัฟบาลปริส i ป l e ก็คือต้องเริ่มที่อะไรคะ 1s ใช่ไหมคะ 1s มีอิเล็กตรอนสูงสุดได้กี่ตัวคะ 2ตัวนะคะนั่นก็เริ่ม1 s 2ค่ะชั้นต่อไปคืออะไรคะ2 s 2 s ก็มีอเล็กตอนได้สูงสุด2ตัวเหมือนกันนะคะจาก2 s ไปไหนคะ1 s 2 s 2 p นะคะ2อ p ม e ิกตอนสูงสุดได้6ตัวนะคะ หกตัวนะสใส่แล้วต้องนับไปด้วยนะคะว่ามันต้องไม่เกิน16นะเขามี16นะคะอันนี้ใส่ไปแล้ว2บวก2ก็4 4กับ6เป็น10ใช่ไหมคะก็เหลืออีก6ตัวนะคะ6ตัวก็ไปชั้นต่อไปจาก 2P ก็ต้องเป็น 3S 3S อเอิเ็กตอนสูงสุด2ตัวใช่ไหมคะสุดท้ายคือ4 3P 3P มีนะคะ 3p เนี่ยมีเล็กตอนเหลือแค่4ตัวใช่ไหมคะวันนี้2 2 4กับ6เป็น10 10กับเป็น12ก็เหลือแค่4ตัวเท่านั้นนะคะที่บรรจุอยู่ใน 3P นะคะไม่ใช่นะักศึกษาเห็น P ปุ๊บใส่6ไปก่อนนะคะอันนี้ถ้าเป็นชั้นสุดท้ายเนี่ยจะไม่ใช่6ตัว6ตัวหมายความว่าเต็มที่ค่ะของ P เนี่ยนะจะมีอิเล็กตรอนได้สูงสุดคือ6นะคะแต่ถ้าเป็นชั้นสุดท้ายอิเล็กตรอนอาจจะมีไม่ถึง6ก็ได้นะักศึกษาต้องดูด้วยนะคะอย่างอันนี้ค่ะพอบรรจุไปหมดแล้ว ชั้น P จะเหลือแค่4ตัวเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็น3 P 4นะคะ,ะนักศึกษาลองดูตัวอย่างนะคะถ้าเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะอย่างคำถามแรกก็ถามง่ายๆตรงไปตรงมานะว่าหลักของอัลฟ์บค่ะเป็นหลักการที่ใช้อธิบายเรื่องใดคะอัลฟ์บอธิบายเรื่องอะไรคะ การจัดลำดับก่อนหลังของการบรรจุอิเล็กตรอนลงในออบิโัลต่างๆถูกไหมคะอาบาวเมื่อกี้นี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นหลักการในการที่จะบอกว่าอิเล็กตรอนมันจะบรรจุยังไงใช่ไหมคะเรียงลำดับยังไงในแต่ละชั้นนะคะข้ออื่นก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพะน,นักศึกษาก็ต้องตอบข้อที่1น่นี่แหละคะ่ะนะเพราะอาบาวจะอธิบายถึงการบรรจุอิเล็กตรนะะอนค่ะอ่าตอนนี้ลอง เขียนโครงแบบอิเล็กตรอนบ้างนะคะแล้วก็บอกว่าธาตุ A มีจำนวนอิเล็กตรอน11ตัวนะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้อย่างไรคะอิเล็กตรอน11ตัวเนี้ยจัดเรียงยังไงนะคะก็ตามหลักของอัลฟาวที่บอกว่าเริ่มต้นเราต้องเข้าที่ไหนก่อนนะคะชั้นแรก 1S อใช่ไหมคะ 1s เอิเล็กตรอนสูงสุดได้กี่ตัว สองตัวใช่ไหมคะนี่ทุกตัวเลือกเลย1 s 2เหมือนกันหมดเลยนะคะก็ยังตัดตัวเลือกไหนไม่ได้เลยนะต่อไป2 s นะคะ2 s ก e ็อิเล็กตรอน2ตัวเหมือนกันนะคะเรามีพช <ar S> ั้น s ชั้น s อิเล็กตรอนสูงสุด2ตัวนะนี่ก็ทุกตัวเลือก2 s 2 <S เหมือนกันนะคะพอชั้นต่อไปค่ะจาก2 s แล้วต้องไปที่ไหนก่อนคะ1 s 2 s ต้องไป2 p ก่อนนะคะเพราะฉะนั้น ตัวเลือกที่1ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะสอะก็คือต้องตัวเลือกที่2กับ5ใช่ไหมคะที่เป็น2 P. อ 2p ีมีอิเล็กตรอน6ตัวค่ะนั้นเราก็ถ้าบรรจุไป3มชั้นนี้แล้วก็จะเป็นอิเล็กตรอนกี่ตัวแล้วคะ2บวก2เป็น4 4กับ6เป็น10ใช่ไหมคะก็เลือิเล็กตรอนอีก1ตัวเท่านั้นนะคะ1ตัวนี้ก็ต้องอยู่ชั้นถัดจาก 2p ก็คือ 3S ใช่ไหมคะก็มีอิเล็กตรอน1ตัวนะคะนั้นก็ต้องเลือกอตัวเลือกที่2นะคะป็นตัวเลือกที่ถูกค่ะ,อะลองดูตัวอย่างคำถามนี้บ้างนะคะอาจจะถามกลับกันนะเมื่อกี้เนี้ยบอกบอกจำนวนอิเล็กตรอนมานะคะแล้วก็ถามว่าจัดเรียงยังไงนะคะแต่อันนี้ถามกลับกันคือบอกมาว่าโครงแบบอิเล็กตรอนเป็นแบบนี้คะ่ะ นะแล้วอันนี้เป็นโครงแบบอิเล็กตรอนของธาตุในข้อใดนะคะอันที่หนึ่งธาตุในหมูหนึ่งเอสองบอกธาตุในคาบที่สองสามเป็นธาตุที่มีค่าเลขตอมเท่ากับสิบห้าสี่ธาตุที่มีเวเลนซ์เล็กตอนเท่ากับสามห้าเป็นธาตุที่มีสมบัติเป็นกา๊าซเฉยนะคะอันนี้นะักศึกษาก็จะเลือกอันไหน,นะคะ ตัวเลขที่แสดงค่าเลขอะตอมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขที่อยู่เอ,อ่ิเล็กตรอนใช่ไหมคะก็คือจำนวนอิเล็กตรอนที่เราจัดเรียงทั้งหมดเนี่ยคะ่ะนะก็เอามารวมกันค่ะนะคะก็คือนี่2ตัวใช่ไหมนี่อีกสก็เป็น4 4กับ6เป็น10 10กับ2เป็น12 12บวกกับ3เป็น15ใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะนะ,ะนะก็เป็น15นั่นก็คือ อันนี้เป็นโครงแบบของธาตุที่มีค่าเลขอะตอมก็คือจำนวนยิกตอนเนี่ยเท่ากับ15นั่นเองนะคะแล้วค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของอะตอมนะคะนักศึกษาก็คงจะออพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะนะคะว่าอะตอมเนี่ยก็คือมีโครงแบบใช่ไหมคะที่เขาจะบอกถึงการจัดเรียงว่ามีโครงแบบของการ จัดโครงสร้างอะตอมแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนะคะนะักศึกษาลองไปอ่านทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะคะส่วนตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของธาตุนะคะคือธาตุก็เกิดจากอะตอมนั่นแหละคะ่ะนะมารวมกันนะตั้งแต่2อะตอมขึ้นไปก็จะเป็นธาตุนะคะธาตุเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเรื่องของการจัดตารางธาตุค่ะ นะเพราะว่าธาตุมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะการที่เราจะศึกษาสมบัติของธาตุเนี่ยก็จะต้องออมาให้มันสะดวกในการศึกษาค่ะนะก็จัดเป็นตารางธาตุนะคะแล้วก็ต้องรู้จักสมบัติของธาตุที่ตามตารางธาตุนั้นนะคะอันนี้คือหน้าตาของตารางธาตุนะคะนะักศึกษาตารางธาตุก็รูปร่างจะเป็นแบบนี้นะคะ ในตารางธาตุนี้นะคะอ,อ,อันนี้ให้ดูให้ดูภาพรวมของตารางธาตุก่อนนะคะส่วนหลักออกับนักศึกษาลองดูตรงนี้นะคะจะขยายให้ดูตรงนี้นะคะออที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยคะ่ะก็จะเขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นชื่อธาตุไว้ตรงกลางนี้นะคะเนี่ย Sn ก็เป็นชื่อธาตุนะคะแล้วก็ตัวเลขที่อยู่เหนือเนี่ยนะคะทางด้านซ้ายตรงนี้คือค่าเลขอะตอมค่ะก็คือจํานวนอิเล็กตรอน ะะส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างล่างนี้ก็คือค่าเลขมวลนะคะหรือจะเรียกว่ามวลอะตอมก็ได้เนาะ,ะข้างขวานี้ก็จะเป็นเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวนะักศึกษาเรียนในเ,เรื่องของปฏิกิยาเคมีแล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าเลขออกซิเดชันคืออะไร แต่ในตรงหน่วยนี้นะคะตอนนี้นะคะก็จะให้นะักศึกษาดูแค่ว่าการจัดตารางธาตุนี้นะคะเขาจะเรียงจากค่าเลขอะตอมตัวนี้นะคะนะักศึกษาลองกลับมาดูตารางธาตุนะคะค่าเลขอะตอมตรงนี้นะคะก็คือตัวเลขตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยนะนี้1ใช่ไหมคะแล้วกออ็อันนี้2นะคะแล้วก็เรียงมาเนี่ยคะ่ะส4 ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะก็จะเรียงธาตุอย่างนี้ค่ะตามค่าเลขอะตอมค่ะจากน้อยไปหามากนะคะเรียงแล้วเนี่ยก็จะแบ่งธาตุได้เป็น18หมู่ตามแนวตั้งค่ะนะตามแนวตั้งก็คือแนวนี้นะคะแนวนี้คือแนวตั้งนะคะก็เป็น18หมู่นะคะตัวเลขหมู่เนี่ยเขาก็จะระบุที่หัวที่หัวตารางนี้นะคะอย่างอันนี้ ตัวเลข1นเนี่ยก็หมายถึงหมู่ที่1นะคะตัวเลข2นี่ก็หมู่2นะคะนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะก็คือเป็นมีสิบแปดหมู่นะคะนี่แต่ตามแนวตั้งแต่นะักศึกษาจะสงสัยว่าแล้วนี่อะไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวเลขอักษรโรมันนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ตัวเลขแบบนี้ค่ะที่เป็น ชื่อหมู่นะคะจะไม่ใช้เลขอารบิกนะเมื่อก่อนจะใช้เป็นอย่างเงี้ยค่ะขีดเดียวก็คือ1 2ขีดก็คือ2นะสขีดก็3แต่ถ้าสเนี่ยจะเป็น5ถ้าเป็นเหมือนเหมือน V เนี่ยคือ5แล้วก็มีขีดอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือลบหลบหก็เหลือ4ีอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้นะักศึกษาเห็นว่าเขียนได้ทั้ง2แบบเดี๋ยวจะไปเหตุตารางท่าแล้วงงว่าเอะอ,อันนี้อะไรนะ นะถ้าจะเขียนเป็นเลขอารบิกอย่างเดียวนะคะงั้นก็ให้รู้จักทั้งสองแบบนะคะนะอันนี้18สิบหมู่นะคะตามแนวตั้งส่วนแนวนอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น7จคาบนะคะตามแนวนอนอนะักศึกษาลองดูนะคะเคาบตามแนวนอนก็คือเนี่ยคะ่ะเลขเลขก็จะกำกับคาบอยู่นะคาบที่1นะคะก็มีเนี่ยไฮโดรเจนกับฮีเลียมเนี่ยคะ่ะสตัว คาบที่2ก็มีเนี่ยค่ะ Li นะ Be เนี่ยนะคะ BcN OF นะ Ne อย่าง e, เงี้ยนะคะนี่ก็คืออย่างเงี้ยเป็นคาบนะคะตามแนวนอนนะก็จะมีอยู่7คาบนะคะ,ะนี่นะสาวลองดูนะคะหมู่ที่1 2แล้วก็13ถึง18นะคะอันนี้ เขาจะเรียกว่าเป็นธาตุ representative ค่ะนี representative นะคะคือธาตุที่อยู่ในหมู่หหมู่สแล้วก็13ถึง18นะคะซึ่งถ้าเป็นชื่อแบบที่เป็นอักษรโรมันเนี่ยก็จะเป็นหมู่ A ทั้งหมดนะศา,าจะเห็นว่าเป็น A หมดนะคะส่วนธาตุที่อยู่ในหมู่ที่3ถึง12ค่ะ 3ถึง12เสคือยอยู่ตรงกลางๆนี้นะคะ3ถึง12อันนี้เรียกว่าหมู่ธาต Trans ุ transition น,นะคะ transition แล้วก็มีข้างล่างนี้ใช่ไหมคะที่ห้อยลงมาเนี่ยสาจะสงสัยว่านี่อะไรเนาะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสองธาตุเนี้ยมันต้องอยู่ตรงธาตุ transition นั่นแหละค่ะเขาเรียกธาตุ transition ชั้นในนะคะ แต่ถ้าเอาสองหมู่นี้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตารางธาตุเนี่ยมันยาวมากค่ะไม่สามารถที่จะไปเขียนลงในกระดาษ A สได้ค่ะนะก็เลยเแล้วรวมทั้งไอ้สอหมู่นี้มันจะเป็นธาตุที่เป็นกัมมันตารังสีด้วยนะ<ม>เขาก็เลยแยกออกมาไว้ทางด้านล่างของตารางธาตุนะคะเขาก็มีชื่อนะคะสอหมู่นี้ก็คือหมู่ธาตุที่เรียกว่าแลนทันไนนะคะอันนี กับหมู่ธาตุแอคทินไนนะคะแลนทินไนน์กับแอคทินไนน์ค่ะส่วนหมู่ธาตุหมูทหนะะหม่ที่1นะคะหมู่ที่1หมู่แปลว่าแถวตั้งใช่ไหมคะก็เป็นแถวตั้งที่มีเลข1นึ่กำกับอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือหมูทหหม่ที่1หมู่ที่1เนี่ยจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นโลหะแอลคาไลน์นะโลหะแอลคาไลน์ oh ine, นะคะหมู่ที่2 หมู่ที่2เรียกว่าโลหะแอลคาไลเอิร์ดนะเติมเอิร์ดไปอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นโลหะเหมือนกันนะแต่ว่าหมู่ที่1เนี่ยจะเป็นโลหะที่ว่องไวมากกว่านะหมู่ที่17บนะมาไปไปลายนี้17นะคะหมู่ที่17อันนี้ก็จะเรียกว่าหมู่ธาตุฮาโลเจน ฮาโลเจนนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีก็ฟลูออไรด์คลอไรด์ไบรไมด์ไอโอไดเนี่ยนะคะจะเป็นธาตุในหมู่ธาต mm ุฮาโลเจนส่วนหมู่สุดท้ายนะคะหมู่สุดท้ายเลยนะเขาเรียกว่ากาซเฉยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเฉยก็คือมันไม่ว่องไวค่ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะนั้นธาตุในหมู่นี้ก็ไม่ค่อยจะทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นใดนะคะ mm hmm. อันนี้นักศึกษาต้องรู้จักชื่อนะคะโลหะแอลคาไลน์ oh นะแอลคาไลเอิร์แล้วก็หมู่ธาตุฮาโลเจน ogen, หรือว่ากา๊าซเฉยนะคะนักศึกษาต้องต้องรู้นะคะว่าแต่และหมู่เนี่ยหมู่ไหนมีชื่อเรียกอะไรบ้างนะคะอันนี้ผลที่ได้จากการจัดตารางธาตุนะคะการที่เราจัดตารางธาตุโดยที่เราเรียงตามอะไรนะคะค่าเลขอะตอมใช่ไหมคะคือจํานวนอิเล็กตรอนนั่นแหละ จากน้อยไปหามากเนี่ยแล้วแบ่งธาตุเป็น18หมู่ตามแนวตั้ง7จ็คาบตามแนวนอนเนี่ยนะคะผลที่เราได้เนี่ยจากการจัดตารางธาตุก็คือถ้าธาตุนั้นมันอยู่ในหมู่เดียวกันนะคะเราจะได้ว่าทุกธาตุเลยในหมู่นั้นเนี่ยมีค่าเวเลนซ์อิเ e ล็กตรอนเท่ากันค่ะ เวเลนซ์อิเล็กตรคืออะไรใช่ไหมคะเวเลนซ์อิเล็กตรก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดอะคะ่ะจะเป็นอิเล็กตรอนตัวที่มันจะไปทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นอะนะเรียกว่า v a l ลนซ์อิเล็กตรนะคะซึ่งธาถ้าอยู่ในหมู่เดียวกันเนี่ยทุกธาตุในหมู่เดียวกันก็จะมี v a l e นซ์อิเล็กตรที่เท่ากัน,นะคะ่ะแล้วก็เท่ากับตัวเลขหมู่ด้วยนะคะลองกลับไปดูตารางธาตุนะคะ อย่างหมู่ที่1ใช่ไหมคะหมู่ที่1เนี่ยหมู่1เนี่ยค่ะทุกธาตุที่อยู่ในหมู่นี้เนี่ยฮะก็จะมีสมบัติที่เหมือนกันนะหาหมู่หนึ่งก่อนนะคะในหมู่หนึ่งนะคะทุกธาตุในหมู่นี้ค่ะก็จะมีสมบัติเหมือนกันก็คือมีจํานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันนะคะแล้วก็เท่ากับตัวเลขหมู่ด้วยตัวเลขหมู่คือหมู่เท่าไหร่คะ หมู่หนึ่งใช่ไหมคะนั้นทุกท่าตเลยในหมู่นี้ค่ะลิเทียมนะแบกนีเซียมใช่โซเดียมค่ะโพแทสเซียมลูบิเดียมนะคะฟานเซียมซีเซียมเนี่ยทุกท่าตเลยในหมู่นี้ค่ะก็จะมีสมบ,บัติเหมือนกันก็คือมีเวเลนซิเอ็กตอนเท่ากันแล้วก็เท่ากับ1ซึ่งเป็นตัวเลขของหมู่ด้วยนะคะอันนี้นะักศึกษาพอ,เ,อาเข้าใจไหมคะ นะพูดง่ายๆก็คือว่า่าที่อยู่ในหมู่เดียวกันนะคะทุกท่านเลยจะมีเวเลนซิเอ็กตอนเท่ากันนะคะและเท่ากับตัวเลขของหมู่ถ้าหมู่1ก็คือเวเลนซิเอ็กตอนเท่ากับ1นถ้าหมู่2องนะคะเวเลนซิเอ็กตอนก็เท่ากับ2ใช่ไหมคะหมู่3ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็เท่ากับ3นะอันนี้ก็คือสมบัติที่เราได้จากการจัดตารางาธาตุนะคะ แต่ถ้าเป็นคาบเดียวกันล่ะคาบเดียวกันจะมีอะไรเหมือนกันฮะถ้าเป็นคาบเดียวกันนะคะอย่างคาบคาบที่4นี่อ่าก็ทุกท่านเลยค่ะในนี้นะคะตั้งแต่เคเนี่ยนะคะเอ่อ C O ใช่ไหมคะอ่า S C T I V C ี I, ทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะมีสมบัติเหมือนกันก็คือว่ามี เวเลนซ์อเลกตอนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันนะคะทุกธาตุเลยที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีเวเลนส์อเลกตอนเนี่ยที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันแล้วก็เท่ากับตัวเลขของคาบด้วยนะคะถ้าคาบที่3ก็คือเวเลนซ์อเลกตอนจะอยู่ในระดับพลังงานที่3นะคะ,ะค่ะแล้วก็ยังจะได้ว่าธาตุที่อยู่ทางซ้ายของตารางธาตุเนี่ย ก็จะเป็นโลหนะนักศึกษาจ,จำได้ใช่ไหมคะหมูห่หึงเรียกว่าโลหะแอลคลาไลใช่ไหมคะงนั้นธาตุที่อยู่ทางซ้ายอะคะ่ะหมูห่หึงจะอยู่ทางซ้ายก็จะมีความเป็นโลหะส่วนทางขวาพวกหาโลเจนพวกกา๊าซเฉ่อยอันนี้ก็เป็นอโลหะนะคะนะักศึกษาลองดูตัวอย่างคําถามนะคะในเรื่องของการจัดตารางธาตุนะถ้าเขาถามว่าตารางธาตุปัจจุบันเนี่ยจัดเรียงธาตุตามเกณฑ์ใดคะ ตามเกณฑ์ใดคะเรียงลำดับตามการค้นพบหรือเปล่าไหนพบก่อนกออ็ลงไว้ก่อนหรือเปล่านะคะหรือเรียงลำดับตัวอักษรที่เป็นชื่อธาตุหรือเรียงตามน้ำหนักอะตอมนะเรียงตามค่าเลขอะตอมเรียงตามค่าเลขมวลน,นะคะนี่นักศึกษาอาจจะสับสนระหว่างน้ำหนักอะตอมกับค่าเลขอะตอมนะคะน้ำหนักอะตอมก็คือ ตัวน้ำหนักของอะตอมนั้นนะคะนะว่าหนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าค่าเลขอะตอมหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนนะคะเราจัดเรียงธาตุนี่เราเรียงตามอะไรนะคะตามจำนวนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะก็คือค่าเลขอะตอมนะแล้วเราเรียงจากน้อยไปหามากนั้นก็ข้อนี้ก็ต้องตอบตัวเลือกที่4นะคะ,อะลองดูอีกคำถามหนึ่งนะคะ ถามว่าจากหลักเกณฑ์การจัดตารางาธาตุเนี่ยแบง่งธาตุออกเป็น18หมู่ใช่ไหมทุกทาธาตุในหมู่2ตารางาธาตุเป็นเช่นใดนะคะนักศึกษา,าธาตุถ้าอยู่ในหมู่เดียวกันมีอะไรที่เหมือนกันนะคะมีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตอนเท่ากันใช่ไหมคะเนี่ยนักศึกษาก็ตัดตัวเลือก1 4 5ไปได้แล้วจะเหลือแค่2 2ตัวเลือกใช่ไหมคะที่ ที่พูดถึง v วเลนซะ์อิเล็กตรนเนาะแต่ถ้าเป็นหมู่เดียวกันก็คือมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากันและเท่ากับตัวเลขของหมู่ใช่ไหมคะอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่2งนั้นเวเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับ2นะคะนั้นก็ต้องเลือก2ตัวเลือกที่2นะคะเพราะถ้าเป็น3นี้อันนี้ไม่ใช่หมู่เดียวกันอันนี้ต้องเป็นคาบเดียวกันนะคะถึงจะ ทุกท่านมี v วเลนซ์เลกตอนอยู่ในระดับพลังงานที่2นะคะ,ะนักศึกษาก็อย่าสับสนนะคะระหว่างหมู่กับคาบถ้าหมู่เดียวกันจํานวน v วเลนซ์เลกตอนเท่ากันค่ะแต่ถ้าคาบเดียวกันเนี่ยคือ v วเลนซ์เลกตอนจะอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันนะคะตอนนี้สมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะคะนอกจากจากะเวเลนซ์เลกตอนที่ บอกมาแล้วเนี่ยนะคะและจึงมีสมบัติอื่นๆอีกค่ะที่เราสามารถจะบอกได้ตามการจัดตารางธาตุนะคะสมบัติแรกก็คือรัศมีอะตอมและความเป็นโลหะนะคะรัศมีอะตอมและความเป็นโลหะอันนี้อันนี้อันนี้รูปอันนี้หมายถึงตารางธาตุนะคะนักศึกษาคืออันนี้เราจะให้เห็นเท่านั้นว่าสมบัติ2ออย่างเนี้ยรัศมีอะตอมกับความเป็นโลหะเนี่ยค่ะ ถ้ามันอยู่ในคาบเดียวกันเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยค่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงนะธาตุที่อยู่ตรงตำแหน่งใดในตารางธาตุเนี่ยถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะบอกได้ว่าธาตุใดมีค่าลัตเีอะมีตอมหรือความเป็นโลหะมากกว่ากันนะคะในรูปนี้ก็ จะต้องจำนะคะว่าถ้าเป็นคาบเดียวกันเนี่ยลัศเตอมียตอมจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะก็หมายความว่าถ้าธาตุอยู่ตรงนี้กับธาตุอยู่ตรงนี้เนี่ยธาตุที่อยู่ตรงใกล้ลูกศรเนี่ยก็จะต้องมีลัศเตอมียตอมและความเป็นโลหะที่มากกว่านะคะธาตุที่อยู่แถวนี้ก็น้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันเป็นยังไงคะก็จะค่าจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างค่ะ เพิ่มขึ้นจากบนลงล่างนะคะก็คือท่าที่อยู่แถวแถวตรงนี้ใช่ไหมคะใ,ใกลหัวลูกศรน,นี้ก็จะมีลัศมีอะตอมและความเป็นโลหะที่มากกว่าท่าที่อยู่ทางด้านบนของตารางธาตุนะคะส่วนสมบัติในเรื่องของพลังงานไอออไนเซชันสภาพไฟฟ้าลบแล้วก็สัมพัทธภาพอิเล็กตรอนนะคะอันนี้ก็จะตรงกงันข้ามค่ะกับลัศมีอะตอมและความเป็นโลหะนะคะ ถ้านักศึกษาจำภาพเมื่อกี้นี้ได้เนี่ยนะคะภาพนี้ก็คือตรงกันข้ามค่ะลูกศรก็จะตรงกันข้ามนะคะเมื่อกี้อันนี้ลงใช่ไหมนี่ลูกศรก็ขึ้นค่ะน,นี้เมื่อกี้นี้จากซ้ายจากขวาไปซ้ายใช่ไหมคะอันนี้ก็มาตรงกันข้ามนะคะจากซ้ายมาขวานะน,นักศึกษาก็จําแค่ภาพเดียวอะค่ะนะถ้าถามอีกภาพหนึง่งถามพวกค่าเหล่านี้ก็คือตรงกันข้ามนะคะ ลองดูตัวอย่างคําถามนะคะนักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะเขาจะยกตารางธาตุมาช่องหนึ่งเลยค่ะนะคะให้ดูว่าอันนี้คือยกมาจากคาบที่3นะในคาบที่ 3, A, A, 3 A, 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 เนี่ยหมู่ 1A 2A 3A 4A 5A เนี่ยก็จะมีธาตุเรียงลาดับแบบนี้นะคะก็คือถ้า 1A ่าในคาบที่3ก็จะมี NA นะคะถ้า หมู่ 2A เค่าที่3ก็เป็น mg เนี่ยนะค่าที่หมู่ 3A เค่าที่3ก็เป็น al นะคะหมู่สี่เค่าที่3ก็เป็น si แล้วก็หมู่ 5A เค่าที่3ก็เป็น p นะคะอันนี้คือโจทย์จะบอกมาอย่างเงี้ยเขาจะยกส่วนหนึ่งของตารางธาตุมานะคะแล้วก็จะถามว่าอย่างอันนี้ถามว่าค่าสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนของธาตุในค่าที่3เป็นดังข้อใดคะ สัมพัธภาพอิเล็กตรอนของธาตุในคาบที่3เนี้ที่เขายกมาเนี่ยเป็นนังข้อใดนะคะเมื่อกี้นี้นักศึกษาจำได้ไหมคะเดี๋ยวขอกลับไปดูนะเมื่อกี้นี้นิดนึงว่าถ้าเป็นสัมพัธภาพอิเล็กตรอนใช่ไหมคะก็คือภาพนี้นะภาพนี้แปลว่าธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันเป็นไงคะค่าจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะซ้ายไปขวานะลูกศรมาทางนี้ใช่ไหมคะ นักศึกษาก็เอาลูกศรตรงนั้นนะคะมาวางทาบตรงนี้นะ,ะมาวางทาบตรงนี้ลองดูนะคะว่าวางไปแล้วเนี่ยลูกศรอ,อยู่ทางนี้ใช่ไหมก็แปลว่าทางด้านนี้ต้องมีต้องมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะด้านนี้มีค่าน้อยที่สุดนะคะนั้นคําตอบก็คือโซเดียมเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดนะ ลองดูนี่นะคะก็คือลูกศรเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าถามสัมพัสระพาพอิเล็กตรอนเนาะก็ลูกศรมาทางนี้นะในคาบเดียวกันใช่ไหมคะด้านที่อยู่หัวลูกศรก็แปลว่าค่ามากงนั้นตรงนี้ P อยู่ใกล้หัวลูกศรน,นะก็คือค่ามากที่สุดนะคะส่วน na เนี่ยนะคะโซเดียมเนี่ยอยู่ท้ายๆเลย,ยก็แปลว่าอันนี้โซเดียมเนี่ยม,มีค่าสัมพัสระพาพอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยที่สุดนะคะ ถ้าเขาให้เรียงลำดับก็คือจากน้อยสุดไปมากสุดก็คือจากโซเดียมเนี่ยค่ะน้อยสุดนะแล้วก็มา ium, 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 แมกนีเซียมอะลูมิเนียมซีเซียมและสุดท้ายก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยนะคะก็จะมีค่ามากที่สุดนะคะนี่นักศึกษาต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาถามอะไรเขาถามมากที่สุดหรือเขาถามน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ถามค่าอะไรนะคะอย่างนี้ถ้าถามค่าสัมพัทธภาพอิเล็กตรอน ค่าพลังงานไอไนเซชันหรือสภาพไฟฟ้าลบนะคะถ้าถามค่าใดค่าหนึ่งใน3ค่านี้ก็ลูกศรต้องเป็นตามนี้นะคะแต่ถ้าถามรัศมีอียตอมหรือความเป็นโลหะนะคะอันนี้ก็จะตรงกันข้ามใช่ไหมคะลูกศรก็จะตรงกันข้ามนะก็แล้วแต่ว่านักศึกษาจะจํารูปไหนนะคะอีกรูปหนึ่งก็ตรงกันข้ามนะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของธาตุนะคะแล้วก็สมบัติของธาตุเน,ะนาะนักศึกษาก็ลองไปอ่านทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของตารางธาตุต้องรู้จักหลักเกณฑ์ในการจัดตารางธาตุนะคะแล้วก็รู้จักสมบัติค่ะว่าหลังจากจัดแล้วเนี่ยตารางธาตุจะมีสมบัตบิบอกสมบัติอะไรของธาตุได้บ้างนะคะ สุดท้ายก็จะเป็นสารประกอบละนะก็จะเอาธาตุเนี่ยค่ะมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบนะคะการที่ธาตุจะมารวมกันเป็นสารประกอบได้เนะะี่ยค่ะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวค่ะที่จะมายึดเหนี่ยวกันไว้แรงยึดเหนี่ยวเนี้ยเราก็เรียกว่าะะพันธะเคมีนะคะพันธะเคมีก็คือแรงยึดเหนี่ยวนะคะระหว่างธาตุนะคะเพื่อที่จะเกิดเป็นสารประกอบขึ้นนะคะ ซึ่งพันธะเคมีเนี่ยจะมีหลายชนิดนะคะนักศึกษาลองดออูพันธะเคมีจะมีทั้งชนิดที่เป็นพันธะภายในระหว่างโมเลกุลกับพันธะระหว่างโมเลกุลน,นะคะถ้าเป็นพันธะภายในโมเลกุลเนี่ยจะมี3ชนิดค่ะคือพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์ ence, แล้วก็พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะ ถ้าเป็นพันธะไอออนิกเนี่ยจะเป็นแรงดึงดูดระหว่างไอออนสาก็จำง่งายๆไอออนิกไอออนิกก็มาจากไอออนใช่ไหมคะงนั้นพันธะนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบอะค่ะนะคะ,นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเกลือแกงอนะคะ่ะที่เราเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารกันตามบ้านเรือนนี่แหละนะก็จะเป็นตัวอย่างของสารประกอบไอออนิกนะคะสารประกอบไอออนิกเนี่ยจะเป็นสารประกอบระหว่างโลหะกับอโลหะนะคะเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโคเวเลนโคเนี่ยคำว่าโคกันก็แปลว่าร่วมกันใช่ไหมคะนั้นโคเวเลนเนี่ยก็คือเป็นแดงยึดเหนี่ยวที่มันเกิดจากการที่เอาเวเลนซ์อิเล็กตรอนนะคะมาใช้ร่วมกันนะคะนะคะก็จะมีว่าถ้าใช้ร่วมกัน1คู่ก็เรียกว่าพันธะเดียวถ้าใช้ร่วมกัน2คู่เรียกพันธะคู่ใช้ร่วมกัน3คู่ก็เรียกว่าพันธะ3นะคะนั้นถ้ามีการที่เอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเนี่ยคะ่ะ พันธะเคมีชนิดนั้นก็เรียกว่าโคเวเลนต์ ent, นะคะ,อ,ะอย่างเช่นก๊าซไฮโดรเจนก๊าซออกซิเจนไนโตรเจนนะคะอันนี้นักศึกษาก็เปรียบเทียบง่ายๆกับการที่เราไปไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้นะคะเออก็ถ้าเราแชร์กันอย่างนี้ค่ะก็เป็นโคเวเลนต์ ent, นะ แต่ถ้าหากว่ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายออกนะคะกินด้วยกันนะแต่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกฝ่ายเดียวนะเพื่อนเลี้ยงหรือเราเลี้ยงนะอันนี้ก็จะเป็นพันธะ Coordinate c o v a l e n นตน,นะคะส่วนพันธะระหว่างโมเลกุลก็เป็นพันธะไฮโดรเจนนะ,นะคะซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไฮโดรเจนกับอะอตอมที่มีสภาพไฟฟ้าลบสูงมี3ตัว F O แล้วก็ N นะคะี จะเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลนะคะพันธะไฮโดรเจนไม่ใช่พันธะภายในโมเลกุลเหมือนกับพันธะอื่นๆน,นะคะตัวอย่างของธาตุที่มีพันธะไฮโดรเจนก็พวกน้ำพวกแอมโมเนียนะคะนะักศึกษาลองดูตัวอย่างนะคะของพันธะเคมีในสารประกอบเนี่ยเขาอาจจะถามอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะข้อใดเป็นพันธะไอออนิกนะไอออนิกเมื่อกี้บอกแล้วไอออนิกก็ต้องเป็นพันธะระหว่างอะไระคะ ไอออนแต่น,นี้ไม่มีเลยตัวเลือกใช่ไหมคะก็นอกจากพันธะระหว่างไอออนแล้วก็เป็นพันธะระหว่างอะตอมของโลหะกับอะโลหะก็ได้ใช่ไหมคะนั้นอันนี้ก็ต้องเลือกนี้นะคะว่าถ้าเป็นพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนอันนี้เรียกว่าโคเวเลนต์นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนนี่อันนี้ก็เรียกว่าโคเวเลนต์นะคะคือเนื้อหาจะไม่ไง่ายว่าถ้าเป็นธาตุชนิด อะตมอมหมึ่งธาตุชนิดเดียวกันนะคะมารวมกันอันเนี้ยจะใช้พันธะโคเวเลนต์นะคะ่ะช <c oughs> นิดของสารประกอบนะคะก็ตามพันธะแหละคะ่ะพันธะไอออนิกก็เรียกสารประกอบไอออนิกนะพันธะโคเวเลนต์ก็เรียกสารประกอบโคเเลนต์นะคะแต่ถ้าเป็นพันธะโคเเนตโคเลนต์เนี่ยเราจะเรียกว่าสารประกอบเชิงซ้อนนะคะสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยก็จะโครงสร้างก็ซับซ้อนหน่อยอะนะคะ อย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างอย่างเช่นพวกฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะไมโอกลบินในกล้ามเนื้อนะคะพวกคลอโรฟิลที่พืชใช้ในการสังเคราะห์สแสงนะคะแล้วก็พวกวิตามิน B12 อันนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างของสารประกอบเชิงซ้อนนะคะที่ใช้พันธะโคโออร์ดิ t เนตโคเวเลนตนะ ดูจีถ้าเขาถามสารประกอบใดที่มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะโดยอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนนะเชิงซ้อนก็คือสารประกอบที่มันยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเนตโคโลเลนต์ใช่ไหมคะตัวอย่างก็จะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เราใช้มีความสำคัญนะคะในการดำรงชีวิตนะ ก็พวกฮีโมกลบินไมโอกลบินใช่ไหมคลอโรฟิลวิตามิน B12 ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ดูตัวเรื่องนะคะอันนี้มีวิตามิน b 2 2แต่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ถูกนะคะไม่ใช่ตัวอื่นก็ไม่มีเลยนะก็มีข้อที่1เท่านั้นนะคะที่ถูกทั้ง2ตัวฮีโมกลบินะ bin, กับไมโอกลบินนะคะนักศึกษาก็เรื่องอันนี้นะ นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถามสูตรหรอกนะคะไม่ได้ถามสูตรไม่ได้ถามปฏิกิริยาเคมีอะไรนะคะวิ่งแต่นักศึกษาทราบเท่านั้นเองว่าลักษณะของพันธะต่างๆเนี่ยค่ะมันมีลักษณะยังไงนะเขาบอกลักษณะามาก็บอกได้นะคะว่าอันนี้เป็นพันธะชนิดไหนนะคะ หรือว่าบอกตัวอย่างมาแล้วก็ถามะ,ะบอกชื่อสารมาแล้วถามว่าสารนั้นเนี่ยมีพันธะประเภทใดอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาต้องรู้นะคะแต่สําหรับสูตรหรือว่าปฏิกิริยาอะไรอันนี้ไม่ต้องนะคะ,คะก็หน่วยที่6นะคะธาตุและสารประกอบก็ นี่ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะนักศึกษาก็อาจจะต้องไปอ่านทบทวนนะคะในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะ